สวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับคุณผู้ชมครับอัปเดตบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่แหละนะครับผู้ใดว่าบักหน้าแพงครับผมบ่แพงเด้อนี่กินอยู่นี่นะครับดกมากเลยบำรุงเอาครับอยากให้มันเป็นนอกฤดูบ่อยากเลยเด้อครับวิธีของผมคือใส่ฝุ่นขี้งัวครับฝุ่นขี้งัวแล้วก็หดน้ำช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานี่ผมบ่ได้ซื้อบักหน้ากินเลยครับมีหลายนี่นะครับจนประมาณปานนี้แหละครับยังบ่ทันได้ซื้อกินอยู่หน่วยใหญ่เด้ครับใส่ฝุ่นขี้งัวฝุ่นขี้ควายก็ได้นะครับนี่นะครับมันกระโดกอยู่เด้ครับโดกดีอยู่เด้เห็นบ่ครับหน่วยมันสิประมาณนี้ครับบ่ได้ตัดต่อเด้อครับคลิปเพราะว่าผมบ่มีคอมเพราะว่าคอมผมเสียแล้วนี่ครับจังซี่บีบๆเบิ่งจังซี่ก็เออถ้ามันเป็นนุ่มๆแล้วนี่มันมีน้ำถ้ามันแข็งๆบ่มีน้ำครับสังเกตเบิ่งนี่นะครับดูครับนี่ครับอันนี้น้ำไหลแล้วครับมันขาวๆนี่บ่แม่นยังครับผมเอาน้ำบาดาลฮดครับมันเลยขาวนี่ครับรูปออกแล้วก็ประมาณนี้อ้าวรูปใหญ่มากถอยมาเบิ่งอีกต้นนึงครับต้นนึงบักหน้าเริ่มมีแมงบ่งมาจ๋อครับแต่บ่ได้ฉีดยานะครับปลอดสาร 100% ครับขาวๆนี่บ่แม่นคราบยาเด้อนะครับเป็นคราบน้ำบาดาลนี่ต้นนี้ก็ดกบ่แพ้กันครับเห็นบ่ครับกำลังเหลี่ยมเลยเหลี่ยมครับเพิ่งครับว่ามันจะดกขนาดใด1 2 3 4 4ลูกอันนี้4ลูกมีหลายกว่านี้อีกนะครับอันที่ว่าดกเดี๋ยวเดินรอบๆกันไปทางนี้โอ้ใจหมุนจังหน่อยแต่ว่าน้ำหัวนี่สิมีดอกคิดนะครับนี่ดอกคิดครับอันนี้ดอกคิดครับหรือดอกขจรนะครับโอ้บ่ได้ยางมาเบิ่งบักเขือโดนแล้วนี่หน่วยอยู่ด้วยครับผมมันแตงกิ่งมันปุ๊ดโอ้เริ่มมีหน่วยอีกแล้วรอบสองครับแตงกิ่งเอาละผักแป้นครับหรือกุ้ยช่ายนั่นแหละเอาอันนี้หน่วยไงเราเบิ่งดูคุณป้าบ่ได้มากินมาเอาเด้อไผสิมานี่นะครับบักนาวหน่วยใหญ่ๆดิครับดูนะว่าท่านได้ปิดเพราะว่าผมปิดไปเมื่อวานนี่ก็ประมาณโลนึงแล้วนี่นะครับโอ้หลายๆเอาเป็นว่าผมสิเก็บไปแจกพี่น้องดีกว่านี่ๆๆๆๆๆ1 2 3 4 5อันนี้มี6ลูกครับเบิ่งนะครับมันดกดิส่วนมากแล้วผมก็เก็บออกครับบ่เก็บออกบ่ได้มันสิบ่ใหญ่เอาล่ะนะครับส่วนนี้มีอยู่2ต้นนี่อู้เบิ่งพวกนี้1 2 3 4 5 6 7 7ลูกครับพวกนี้เก็บลูกโอ้หลายเดี๋ยวบาดเนี่ยอันนี้กระเพราครับนี่กับกระเพรานี่ครับกระเพราอันนี้บักเน่าหน่อยบักเน่าหน่อยแบบเน่าหน่อยโบราณเลยนะครับเน่าหน่อยบ้านเฮาแต่สมัยตั้งแต่หน่วยหน่อยนะครับหอมหอมนะครับใส่ลาบงัวนี่ไหมนี่นะครับใส่ลาบงัวอันนี้ก็
ดีขึ้นกันพันแต่บ่ค่อยดกเด้ครับผักเน่าบ้านเฮานี่ผักเน่าหน่อยบ้านเฮานี่บ่ค่อยดกต้นนี้มีประมาณ100นี่เนาะครับประมาณ100ลูกโดยประมาณนะครับผักเน่าหน่อยนี่แต่ว่าถ้าเป็นพวกแป้นพิจิตรหรืออีหยังนี่หลายโพดครับนี่นะครับน้ำบาดาลนะครับเอามือลูบออกก็ออกครับเห็นป่ะครับน้ำบาดาลบ่แม่นสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้มื้อหน้าผมจะมาถ่ายให้เบิ่งอีกนะครับพูดนะครับกระท่อมอยู่ทางพุ่นเอาๆๆก่อนอื่นภาพไปเบิ่งกระท่อมนั่นครับกระท่อมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ